ดันหุ้นซึ่ง17ปีนี่มันก็ไม่ใช่เวลาสั้นๆนะครับแต่ว่าการยืนหยัดมาถึงทุกวันนี้ได้ก็แสดงว่าท่านเป็นสื่อที่ได้ทำงานให้กับประเทศไทยให้กับพี่น้องประชาชนในการสะท้อนสิ่งที่เป็นจริงในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของสังคมก็ต้องขอชื่นชมและแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับถัดมาก็คงต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ได้มีโอกาสให้โอกาสผมได้มีโอกาสมาได้พูดคุยกับพวกเรานะครับต้องเรียนว่าจริงๆแล้วถ้าย้อนหลังไปนะครับเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมปี2562เนี่ยผมคิดว่าหลายท่านคงไม่รู้จักผมหรอกนะครับคงอาจจะคุ้นเคยกับพี่ชายผมซึ่งเป็นอดีตนักการเมืองนะครับคือท่านเนวินชิดชอบแต่ผมเนี่ยอาจจะไม่รู้จักเลยนะครับว่าผมเป็นใครเพราะว่าจริงๆแล้วผมเข้าสู่เวทีการเมืองตั้งแต่ปี2544นะครับแต่ว่าก็มีอุบัติเหตุในเรื่องการไปเป็นกรรมการบริหารพรรคของพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งนะครับแล้วก็โดนเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไปแต่ก็ยังอยู่ช่วยในด้านหลังนะครับภายใต้กฎหมายนะครับไม่ใช่ไปเป็นคนที่ไปมีอำนาจอะไรนะครับหลังการเลือกตั้งนะครับก็บังเอิญพนักท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มอบให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับมาดูแลกระทรวงนะครับ3กระทรวงก็มีสาธารณสุขท่องเที่ยวแล้วก็คมนาคมก็ในพรรคก็ประชุมปรึกษาหารือกันนะครับแล้วก็มอบหมายให้ผมมาทำหน้าที่รัฐมนตรีคมนาคมเข้ามาวันแรกนี่นะครับก็ต้องบอกว่าชื่นชมนะครับกับสิ่งที่กระทรวงคมนาคมได้ทำไว้นะครับตั้งแต่ในสมัยรัฐบาลพนักท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์หนึ่งผมเข้าไปนั่งทำงานวันแรกก็เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐวิสาหกิจทั้งประจำเนี่ยมาเอาแผนงานมาดูผมก็เข้าใจว่าก็คงวางแผนประมาณสัก5ปีเหมือนกับที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เขาวาง20ปีซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งเป็นเรื่องที่พลท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำไว้สิ่งที่เห็นนะครับก็คือเป็นเรื่องของการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้ง4ด้านนะครับของประเทศไว้อย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางบกนะครับทางอากาศทางน้ำหรือระบบรางนะครับไม่ว่าจะเป็นรางที่ออกจากกรุงเทพมหานครหรือว่ารางที่อยู่ในกรุงเทพมหานครผมเห็นสิ่งที่วางไว้เนี่ยก็ตั้งคำถามครับว่าวางไว้อย่างนี้จะทำได้หรือนะครับก็ได้รับคำยืนยันนะครับจากผู้บริหารกระทรวงคมนาคมว่าสิ่งต่างๆที่วางนั้นมีการศึกษาอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็มองเห็นในเรื่องของสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยนั้นได้เปรียบเรื่องหนึ่งนะครับคือสถานที่บรรพบุรุษของเรานี่มาตั้งเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนเราได้เปรียบเรื่องนี้แต่บางครั้งนะครับการที่เราไม่ได้ศึกษาและวางแผนอย่างดีแล้วทำความเข้าใจมันก็ทำให้ความได้เปรียบเหล่านี้เนี่ยอาจจะเสียโอกาสไปในบางเวลาผมเริ่มทำงานนะครับก็เข้าไปมอบนโยบายที่กระทรวงคมนาคมก็เห็นว่าแผนวางไว้ดีอยู่แล้วนะครับก็เลยมองว่าผมนี่มันมาจากผู้แทนราษฎรจากต่างจังหวัดนะครับจากบุรีรัมย์เราก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าจะสามารถปรับนะครับแผนในการทำงานของกระทรวงคมนาคมเนี่ยให้สามารถตอบโจทย์สำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าทำได้นะครับแล้วก็กำลังทำอยู่เรื่องแรกเลยก็ได้ประกาศเลยนะครับว่าทำยังไงนะครับจะสามารถทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางคมนาคมได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
ก็ไปเจอปัญหาหลายเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนนะครับอย่างเช่นการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีปัญหานะครับอย่างคงได้ยินชื่อถนนพระราม2นะครับผมลงไปวันแรกเนี่ยพี่น้องก็มาบอกว่าท่านรัฐมนตรีถนนเส้นนี้เนี่ยท่านว่าจะต้องใช้เวลาอีกกี่ปีถึงจะเสร็จผมก็ถามทำไมอ่ะท่านดูสิว่าถนนเนี่ยไม่มีเครื่องจักรเลยผมก็ถามคนควบคุมงานนะครับว่าทำไมเป็นอย่างนั้นแกบอกว่าการก่อสร้างถนนสายพระรามสองเนี่ยต้องใช้เทคนิคพิเศษเหมือนสร้างสนามบินสุวรรณภูมิต้องเอาทรายนะครับมาทิ้งไว้6เดือนให้เสร็จตัวพอดีผมก็มีพรรคพวกที่มีความรู้เรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะท่านหัวหน้าพรรคผมเนี่ยนะครับท่านอนุทินชาญวิรุฬกุลเนี่ยท่านเป็นอดีตของผู้บริหารบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศท่านก็บอกว่าก็เรียกผมนะครับพี่ไม่จริงหรอกครับถึงจะเอาทรายมาทำเป็นฟาวเดชั่นเนี่ยก็สามารถใช้ระบบการเอาเครื่องจักรเนี่ยไปคอมแพคได้ก็เรียกท่านทิพดีในสมัยนั้นมาคุยแล้วก็บอกว่าพยายามปรับแผนเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยถ้าเป็นหน้าบ้านเราเนี่ยมีการก่อสร้างนะครับแล้วก็ทิ้งไว้แบบนั้นเนี่ยเราก็รับไม่ได้เหมือนกันทุกวันนะครับที่จะต้องเดินทางผ่านแล้วก็รถติดทุกวันจะต้องเจอฝุ่นเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ปรากฏว่าก็มอบไป2เดือนก็ดีขึ้นนิดหน่อยก็เลยก็ต้องใช้หลักของพี่ชายนะท่านนิวินเนี่ยซึ่งท่านเป็นประธานสโมสรฟุตบอลนะแห่งหนึ่งไม่บอกชื่อดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่ามาโฆษณานะครับก็ใช้หลักว่าถ้าไม่ไหวก็พักก่อนนะครับก็เปลี่ยนตัวคนไปเล่นซึ่งขณะนี้จริงๆก็เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่ดำเนินการเสร็จตามแผนนะปีหน้าเนี่ยได้เปิดใช้แน่นอนนะครับแต่ระหว่างก่อสร้างอย่างว่าแหละครับมันก็ต้องมีในเรื่องของการที่จะปิดผิวจราจรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เร่งรัดผมก็มาดูหลังจากเรื่องพวกนี้เนี่ยก็มาดูว่าเอ๊ะในกระทรวงคมนาคมมันมีอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคอีกบ้างนะครับหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างรถไฟซึ่งต้องเรียนนะครับว่าพระท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านวางเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างดีนะครับเพราะรถไฟเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยสถาปนาขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จนะครับพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยรัชกาลที่5แต่ว่าเราก็จะเห็นนะครับว่ารถไฟประเทศไทยเนี่ยมันก็กระท่อนกระแท่นมาตลอดนะครับต้องพูดอย่างนี้จริงๆแล้วรถไฟนี่เป็นโลจิสติกที่จะเป็นอนาคตของประเทศท่านนายกเนี่ยท่านวางสองระบบลงไปก็คือในเรื่องของรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงสิ่งที่เริ่มทำเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีโครงการที่ทำจากกรุงเทพมหานครไปนครราชสีมาไปหนองคายนะครับในเรื่องของรถไฟรางคู่แล้วก็ความเร็วสูงซึ่งขณะนี้เนี่ยทุกอย่างก็กำลังดำเนินการไปด้วยดีนะครับติดในเรื่องรถไฟความเร็วสูงนิดหนึ่งนะครับที่จะต้องคุยกับทางรัฐบาลจีนพอดีมาเกิดเรื่องโควิดขึ้นมานะครับก็ต้องรอนิดหนึ่งแต่ยืนยันครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสำเร็จตามแผนแน่นอนนะครับเมื่อเห็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีวางไว้นะครับก็มีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารว่านอกจากที่เส้นนี้มีเส้นอื่นอีกไหมก็ต้องเรียนครับว่าทั้ง4ภาคนะครับเพราะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการให้ทำทั้ง4ภาควันนี้ต้องเรียนครับว่าเราอาจจะมีความสงสัยนะครับว่าโครงการขนาดใหญ่ที่พระท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยทำมาในอดีตนะครับก็คือเรื่องโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะครับที่เรียกว่า EEC เนี่ยจะเป็นยังไงวันนี้ต้องยืนยันกับพวกเรานะครับว่าเรื่องนี้สำเร็จแน่นอนนะครับ EEC นะครับเพราะว่าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของความไม่มีการลงนามในสัญญารถไฟความเร็วสูงหรือในเรื่องของการก่อสร้างท่าเรือสนามบินขณะนี้เนี่ยจบหมดแล้วแล้วก็คิดว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยปี68สำเร็จนะครับ
ไอ้นี่ที่บอกไว้นี่ก็เผื่อว่าพวกเรานะครับจะได้รับทราบแล้วก็จะได้มีโอกาสในการที่จะไปดำเนินการสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองกับบริษัทท่านหรือกับเศรษฐกิจของประเทศผมมีโอกาสได้พบกับท่านทูตหลายประเทศนะครับตอนมารับตำแหน่งใหม่ๆผมถามแรกเลยมักจะถามว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EC จะเกิดหรือไม่ต้องเรียนครับว่ายืนยันว่า 100% ต้องเกิดนะครับสิ่งที่เป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเรื่องการลงนามในสัญญารถไฟความเร็วสูงก็เสร็จเรียบร้อยถามว่าทำเรื่องนี้แล้วจะได้อะไรต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในอดีตถ้าใครเกิดทันปี2525คิดว่าน่าจะเกิดทันหมดนะครับที่อยู่ที่นี่เนี่ยในปีนั้นเนี่ยนะครับเรามีท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นรัฐบุรุษก็คือท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านเริ่มทำโครงการหนึ่งคืออีสเทิร์นซีบอนด์สมัยนั้นผมเชื่อว่าหลายคนก็มองว่าจะทำไปทำไมนะอีสเทิร์นซีบอนด์โครงการนี้ใช้เวลาดำเนินการ8ปีนะครับจาก2525ถึง2533โครงการซึ่งสำเร็จแต่ปรากฏว่าคนทำท่านไม่ได้มีโอกาสที่จะรับคำชมเชยนะกลายเป็นว่ารัฐบาลต่อมานะครับได้ในสิ่งที่มีนักธุรกิจจากต่างประเทศก็ดีนะครับในประเทศก็ดีก็ไปลงทุนกันแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศก็ดีขึ้นเป็นลำดับแต่ทุกเรื่องแหละครับเมื่อขนาดของการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมีไซส์เท่านั้นเนี่ยพอดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้มันก็เต็มแล้วนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่พระท่านพลเอกเปรมทำไว้เนี่ยก็ใช้เต็มที่แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าเราไม่คิดจะทำอะไรเลยประเทศเราก็คงต้องถอยหลังนะครับผมว่าไม่ได้อยู่กับที่ถอยหลังอดีตเราเป็นเสือ5ตัวนะครับตัวที่5วันนี้ไม่ใช่แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่พระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ท่านทำไว้เนี่ยแล้วพวกเราต้องช่วยกันเนี่ยจะทำให้เรากลับมาได้ EEC จะเป็นโครงการแรกนะครับในการทำระบบเศรษฐกิจที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วจะเป็นโครงการที่จะส่งผลผมเชื่อว่าหลังปี2568เราจะเห็นความสำเร็จของโครงการซึ่งไม่ใช่มีสิ่งแค่ที่เราเห็นนะครับว่าเป็นเรื่องของการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเรื่องการก่อสร้างท่าเรือหรือเรื่องการก่อสร้างสนามบินสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะสนับสนุนการขนส่งเท่านั้นเองแต่สิ่งที่อยู่ในนั้นครับก็คือการที่ประกาศพื้นที่ตรงนั้นเพื่อส่งเสริมมีการลงทุนในเทคโนโลยีในเรื่องของเศรษฐกิจในมิติต่างๆซึ่งผมจำได้ว่ามีอยู่ประมาณ 5-6 ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานเรื่องสาธารณสุขเรื่องดิจิตอลนะครับเรื่องการบินเรื่องการศึกษาสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าถ้าพวกเราได้ศึกษาอย่างจริงจังแล้วหยิบฉวยโอกาสเราจะสามารถที่จะเดินไปได้ก่อนเขาถ้าเกิดโครงการสำเร็จขึ้นมานะครับแล้วคนไทยเองเนี่ยไม่หยิบฉวยโอกาสเหล่านี้ปล่อยให้เอกชนจากประเทศอื่นๆมาหยิบฉวยโอกาสเหล่านี้ไปก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับผมก็อยากจะเรียนให้เกิดความมั่นใจวันนี้สภาวะเศรษฐกิจเนี่ยดูเหมือนว่าจะชะลอตัวนะครับผมใช้คำว่าอย่างนี้มันก็ด้วยเหตุที่ต้องอยู่กับความเป็นจริงนะครับว่าเราเนี่ยผ่านปัจจัยหลายเรื่องที่ทำให้เกิดความชะลอตัวหนึ่งก็คือการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นที่มีรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้นะครับมาเลือกตั้งแล้วประกาศผลจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยอยู่ในช่วงไตรมาสที่3ของปีซึ่งมันก็ส่งผลทำให้ไม่สามารถที่จะมาจัดทำงบประมาณให้ทันได้นะครับแล้วก็มาเจอปัญหาเรื่องภัยแล้งมาเจอปัญหาเรื่องท
ที่เราคาดไม่ถึงนะครับจัดการไม่ได้เลยก็คือเรื่องไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับแต่เรื่องไวรัสโคโรนาเนี่ยก็อย่าไปตื่นตระหนกมากนะครับผมเพิ่งเดินทางไปประเทศสิงคโปร์มาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วก่อนเดินทางไปเนี่ยคนก็บอกว่าอย่าไปเลยนะครับเพราะประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาประกาศนะครับเป็นมาตรการสีส้มแล้วเท่ากับมีโรคระบาดซาร์ซึ่งมีคนเสียชีวิตนะครับผมบอกว่ามันเท่าที่ดูเนี่ยอย่างประเทศไทยเนี่ยท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยท่านอนุทินที่เป็นหัวหน้าพรรคผมท่านก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราไม่กลัวโคโรนานะครับเพราะว่าเราสามารถรับมือได้แล้ววันนี้สิ่งนี้มีตัวชี้วัดชัดเจนก็คือยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับจากเรื่องโคโรนาในประเทศไทยนอกจากนั้นเนี่ยมีแต่รักษาให้หายด้วยนะครับนะครับแล้วก็มีมาตรการคัดกรองต่างๆที่จะสร้างความเชื่อมั่นซึ่งหลังจบมาตรการจบเรื่องโรคระบาดเนี่ยผมว่าประเทศไทยจะมีอะไรที่เราอาจจะมองคาดไม่ถึงเลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ดำริกับรัฐมนตรีหลายคนนะครับบอกว่าต้องเริ่มวางมาตรการแล้วนะว่าถ้าโคโรนาจบแล้วเนี่ยถ้ามีคนเดินทางกลับเข้ามาเนี่ยเราจะรองรับเขายังไงนะครับนั่นคือสิ่งที่หลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมองไปข้างหน้าแต่เรื่องนี้ปรากฏว่าผมไปสิงคโปร์นะครับผมไปเห็นอะไรไหมครับผมเข้าใจว่าเขาคงจะใส่แมสกันทุกคนเนี่ยไม่เจอเลยครับก็ไปถามพอดีคนมารับวันนั้นผมไปดูแอร์โชว์นะครับที่สิงคโปร์ถามคนมารับก็เป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขว่าเอ๊ะทำไมไม่ใส่แมสกันเขาบอกว่าแมสเนี่ยมีไว้สำหรับคนป่วยนะครับที่ใส่คนไม่ป่วยเขาไม่ใส่นะครับแต่ประเทศไทยกลับข้างกันนะครับประเทศไทยเนี่ยคนไม่ป่วยนี่ใส่นะครับคือกลัวเกินไปนะครับจริงๆซึ่งมาตรการเหล่านี้จริงวันนี้พนักท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่งประชุมมาตรการในการที่จะยกระดับเพื่อให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องเรียนว่าคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนี่ขอยืนยันให้เกิดความมั่นใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอากาศทางบกหรือทางน้ำเนี่ยเรามีมาตรการการคัดกรองอย่างดีทำไมยืนยันอย่างนี้ครับเพราะว่าเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเพิ่งไปรับพี่น้องประชาชนคนไทยจากเมืองต้นทางคืออู่ฮั่นเนี่ยกลับมา135คนวันนี้วันที่20ใช่ไหมครับผล14วันกลับบ้านหมดแล้วครับไม่มีใครที่มีปัญหาเลยนั่นคือสิ่งที่ยืนยันว่าเรื่องระบบสาธารณสุขของประเทศเรารับสิ่งเหล่านี้ได้แต่ตัวพวกเราต้องสร้างความเชื่อมั่นจากตัวพวกเราก่อนนะครับเพราะว่าถ้าคนไทยไม่เชื่อคนต่างชาติจะไม่เชื่อวันนี้คนต่างชาติจะมาที่นี่เขาก็จะดูว่าเอ๊ะประเทศไทยปลอดภัยพอหรือเปล่านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆพนักท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเราต้องเอาเรื่องจริงมาคุยกันอย่าไปดูในโซเชียลมากนะครับบางทีตอนช่วงมีสถานการณ์เนี่ยบอกว่ามาสก์เนี่ยไม่พอนะครับต้องใส่แว่นด้วยนะครับเพราะมองตากันเนี่ยอาจจะติดหวัดโคโรนาได้นะก็เป็นเฟคนิวนะครับซึ่งก็ว่ากันไปพอไปสิงคโปร์ผมไปเห็นว่ามาตรการเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับแต่เขาก็ดูแลนะครับอย่างเนี้ยเรามาตรงนี้นะครับจริงๆเดี๋ยวจะมีการขอความร่วมมือนะครับจากส่วนราชการต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิมีไม่กี่แห่งนะครับที่ทำอยู่ขนาดนี้อย่างผมไปสภาเนี่ยนะครับก็ตรวจนะครับว่าถ้าอุณหภูมิในร่างกายไม่ถึง 37.5 เนี่ยก็ไม่เป็นไรถ้าเกินเนี่ยก็ต้องคัดกรองนะครับส่งให้ทางคุณหมอไปดูซึ่งต่อไปเนี่ยวันนี้ประชุมกันก็กำลังจะให้ส่วนราชการเริ่มทำนะครับแล้วอาจจะขอความร่วมมือจากเอกชนที่เวลาจะมีคนเข้าไปในสถานที่ของท่านเนี่ยท่านช่วยคัดกรองซึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการเราดูแลกันหมดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เรียนว่าเป็นเรื่องที่ท่านนายกเนี่ยฝากมานะครับกลับมาเรื่องของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นวันนี้เรื่องงบประมาณนะครับซึ่งผมได้กล่าวเรียนแต่ต้นแล้วว่าการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลคณะนี้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นในห้วงเวลากลางปี
แล้วส่งผลให้การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยอยู่ในไตรมาสที่3ซึ่งทำให้ปฏิทินงบประมาณมันเคลื่อนพอเคลื่อนเนี่ยเราพิจารณางบประมาณเสร็จในเดือนธันวาคมก็มีการไปร้องนะครับว่าอาจจะมีการกระทำผิดทำให้งบประมาณมีปัญหาซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยมาเรียบร้อยนะครับว่าให้ไปดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งศาลก็มีการไปโหวตกันใหม่ก็ขณะนี้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็จากปฏิทินเนี่ยก็คงกราบบังคมทูลนะครับเพื่อส่งลงพระบรมอภิไธยเนี่ยภายในเดือนมีนาคมเนี่ยงบประมาณปี63เนี่ยจะสามารถที่จะอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้นอกจากนั้นปี64ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับก็ต้องเรียนว่าสิ่งเหล่านี้ครับกำลังที่จะพลิกนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจที่เรารู้สึกว่ามันชะลอตัวในวิกฤตมีโอกาสตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเรากลัวมันแล้วไปรอเราอาจจะเสียโอกาสในสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าขณะนี้เป็นอย่างนั้นนอกจากนี้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยได้มีโอกาสสนทนากับรุ่นพี่นะครับต้องถือเป็นรุ่นพี่ความจริงเป็นรุ่นคุณอานะครับรุ่นพี่โรงเรียนเดิมสวนกุหลาบเนี่ยก็ได้คุยกันว่าทำไมเราทำแค่ EECต้องเรียนครับว่าเรื่องนี้จริงๆท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านเพิ่งประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วแล้วท่านก็บอกกับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจว่าเราจะไม่ทำเฉพาะ EEC เราจะต้องทำเขตเศรษฐกิจให้ครบทั้ง4ภาคนะครับท่านได้สั่งการให้ทางสภาพัฒน์นะครับไปดำเนินการดูว่าเราจะทำเขตเศรษฐกิจภาคเหนือยังไงทำเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไงทำเขตเศรษฐกิจภาคตะวันตกยังไงเขตเศรษฐกิจภาคใต้ยังไงต้องทำทั้งประเทศนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือเรื่องที่จะต้องเรียนกับพวกเราให้เข้าใจว่าพนักท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านมองไปข้างหน้าเราต้องเดินให้ทันท่านนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องของคมนาคมในเรื่องของการช่วยในการให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือเรื่องการสร้างถนนแล้วก็สร้างรถไฟรางคู่วันนี้สิ่งที่วางไว้นะครับตามที่ผมได้กลับเรียนตั้งแต่เบื้องต้นในเรื่องของแผนต่างๆถึงปี2578พนักท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าต้องปรับยังไงครับปรับก็คือว่าการก่อสร้างต่อไปนี้จะเป็นถนนหรือว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้ารถไฟรางคู่เนี่ยจะต้องสร้างแล้วเกิดการกระจายความเจริญท่านห้ามที่จะไปสร้างซ้ำบนถนนเส้นเดิมที่มีขนาดเกินกว่า6เลนท่านห้ามนะครับที่จะไปสร้างถนนลอยฟ้าบนถนนที่มีอยู่แล้วเพราะท่านบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นความเจริญก็จะอยู่ที่นั่นแหละสองข้างถนนที่มียกตัวอย่างอย่างพระราม2อย่างเงี้ยนะครับเรากำลังจะมีพระราม3อยู่ข้างบนนะครับแต่สิ่งที่จะตามมาเชื่อเถอะครับคนก็จะมาอยู่แค่2ข้างพระราม2แล้วก็กระจายออกไปก็ยิ่งคนแน่นปัญหาต่างๆก็จะมาตามท่านบอกว่าไปเอาแนวใหม่เลยซึ่งวันนี้ก็ต้องเรียนนะครับแนวใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ตัดเข้าไปในเมืองแต่จะตัดแบบตรงๆเลยนะครับห่างจากถนนเดิมเนี่ยแล้วห่างจากตัวเมืองเนี่ยไม่ต่ำกว่า2กิโลเมตรแล้วตัดถนนเข้าไปหานะครับซึ่งตรงนี้ต้องเรียนว่าจะเป็นมิติในการดำเนินการของกระทรวงคมนาคมก็ยืนยันกับพวกเรานะครับว่างบประมาณปี63มีนาใช้แน่นอนนะครับในเรื่องของ64ทำนะครับแล้วก็มีผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็คงจะเรียนยืนยันให้พวกเราได้มั่นใจนะครับว่าสิ่งต่างๆนะครับที่กระทรวงคมนาคมสิ่งต่างๆที่พนักท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพยายามผลักดันเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ของพวกเราคนไทยทุกคนท่านนายกรัฐมนตรีฝากคำหนึ่งมานะครับพวกเราคนไทยทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นครอบครัวประเทศไทยนะครับนอกจากท่านดูแลตัวเองแล้วท่านต้องดูแลคนข้างๆเหมือนกับพี่น้องท่านเดินไปด้วยกันด้วยความเข้มแข็ง
ท่านเมื่อวานท่านไปตรวจสวนนะครับสวนดอกไม้นะครับที่โครงการรถไฟฟ้าสีเขียวสถานีวัดพระศรีมหาธาตุท่านพูดกลอนซึ่งมาจากเพลงคำหนึ่งเนี่ยผมจำตั้งแต่ต้นไม่ได้จำได้แค่ตอนหลังว่าถ้าเราไม่มีชาติไทยแล้วเราจะไปร้องเพลงชาติให้ใครฟังเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนไทยเราเป็นครอบครัวประเทศไทยอย่าทิ้งใครไว้ข้างหลังเดินไปกับท่านนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณครับครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านศักดิ์สยามชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเป็นอย่างสูงครับค่ะแล้วก็ลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญนะคะพนักท่านสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเจาะอนาคตพลังงานไทยค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับผมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านศักดิ์สยามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับท่านพุทธิพงศ์ท่านประธานบริหารหนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้นนะครับท่านผู้บริหารหนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้นท่านแขกผู้มีเกียรติและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับคืนนี้เป็นคืนที่ผมคิดว่ารู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาร่วมงานครบรอบ17ปีหนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้นนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าทันหุ้นเนี่ยผมดูหน้าปกทุกวันเลยนะครับถึงผมจะไม่ได้เล่นหุ้นเนี่ยนะเพราะว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่ได้สะท้อนสภาวะของตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนโดยทั่วไปนะครับวันนี้ผมตั้งใจมาพูดในเวลาสั้นๆนะครับเพราะเขาบอกว่าเราพูดที่คนทานข้าวอยู่เนี่ยไม่ค่อยมีคนฟังนะฮะก็เลยไม่แน่ใจว่าท่านฟังหรือเปล่านะฮะก็จะพูดให้กระชับที่สุดแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่มานะครับคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าพลังงานเป็นเซกเตอร์หนึ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญแล้วก็ถ้าเป็นในวงการหุ้นเนี่ยนะฮะวงการตลาดทรัพย์เนี่ยพลังงานก็เป็นเดี๋ยวนี้ใครๆก็อยากเป็นนักธุรกิจพลังงานนะฮะผมคิดว่านักธุรกิจพลังงานเนี่ยเติบโตเร็วมากนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะเอานโยบายเรื่องของพลังงานที่จะเป็นเรื่องของอนาคตของพลังงานไทยที่อยากจะเอามาเล่าให้ท่านฟังนะครับทิศทางพลังงานของประเทศไทยเนี่ยมองได้เป็น3กลุ่มกลุ่มแรกนะครับปกติพลังงานเนี่ยจะอยู่บนกลุ่มของยักษ์ใหญ่ของวงการพลังงานเช่นเรามีบริษัทอย่างปตท.เป็นยักษ์ใหญ่ของเรื่องของโลกได้ซ้ำไปเรามีอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ซึ่งกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้เนี่ยนะครับจะทำหน้าที่ในการที่จะขับเคลื่อนผลักดันให้ประเทศไทยนั้นเป็นผู้นำด้านพลังงานภายใต้นโยบายใหญ่ที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นใช้ศักยภาพของเรานั้นที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียนผลักตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำของอาเซียนด้านพลังงานโดยเรื่องแรกที่จะเป็นก็คือเราจะเป็นศูนย์กลางทางด้านของการค้าขายไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียนที่เรียกว่า Trader of ASEAN โดยการที่จะใช้พลังของการผลิตภายในประเทศเองบวกกับการนำเข้าของไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วเราอยู่ตรงกลางแล้วใช้ศักยภาพของประเทศเราที่เราถือว่ามีประเทศที่มีระบบสายส่งที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคอันเกิดจากความเข้มแข็งในอดีตที่สะสมมาอันนี้เป็นการที่เราจะผลักดันตัวเองขึ้นเป็นผู้นำและเอาตัวเองออกจากมุมซึ่งสมัยก่อนเวลาเราดูในแผน PDP ของไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราก็จะดูเฉพาะดีมานด์กับซัพพลายในประเทศแล้วเราก็เวลาเรามองดีมานด์ซัพพลายเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมการในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานนั่นคือที่มาที่ทำให้เรามีปริมาณไฟฟ้าเนี่ยเหลือถึง30กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราออกมาในลักษณะนี้ปั๊บเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าของประเทศได้มากขึ้น
ซึ่งเรายังมีศักยภาพอีกมากในการที่พัฒนาพลังงานไฟฟ้าเพียงแต่ว่าแผน PTP มันเต็มมันขยับต่อไม่ได้แล้วก็ถูกให้ถูกบล็อกเอาไว้นะครับซึ่งเรื่องไฟฟ้าในความเป็นเทรดเดอร์อาเซียนเนี่ยจะเป็นหัวใจเรื่องที่หนึ่งของยักษ์ใหญ่แต่แน่นอนครับพอบอกยักษ์ใหญ่แล้วเนี่ยมันตามมาด้วยยักษ์ขนาดเล็กๆลงมานะครับจะบอกว่าคนตัวเล็กก็ไม่ได้เพราะว่ากับกลุ่มบริษัทที่ลงมาที่จะรองรับนโยบายตัวนี้ในเรื่องทิศทางการเป็นผู้นำด้านไฟฟ้าของอาเซียนก็จะมีประโยชน์ในการที่จะเข้ามาร่วมในทิศทางนะครับและเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะนำไปสู่ประโยชน์ของข้างล่างที่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปเรื่องที่สองนะครับที่เราจะเป็นผู้นำของอาเซียนและประกาศเป็นนโยบายชัดเจนแล้วและจะเริ่มไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับเราจะเริ่มในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางด้าน LNG ของภูมิภาคและเรื่องนี้การเป็นศูนย์กลาง LNG นั้นจะกระทบกับคนอีกหลายกลุ่มทีเดียวโดยขนาดนี้ตามแผนของกระทรวงพลังงานนั้นภายในไตรมาส3เราจะเริ่มทำการก็เรียก commercialization คือการเทรด LNG ในภูมิภาคเป็นครั้งแรกซึ่งสมัยก่อนเรานำเข้าแล้วเราก็ไม่ได้เอาไปเทรดอะไรนะครับแต่เราจะเป็นคนเทรดLNG ในภูมิภาคและเป้าหมายเราคือเป็นผู้นำของ LNG Hub ในภูมิภาคนะครับอันนี้คือภาพใหญ่ที่ผมคิดว่าเรามีภาพของการเป็นผู้นำในเรื่องพลังงานยังรวมถึงการที่เราประกาศนะครับพอเราเป็น LNG ปั๊บเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีประกาศเป็นผู้นำ LPG แล้วด้วยนะครับกำลังตามมาแล้วกำลังไปสู่การเป็นผู้นำด้านของ Renewable Energy ของภูมิภาคมันจะตามมาทีละเรื่องนะครับกลุ่มเหล่านี้คือกลุ่มที่มองในเรื่องของประเทศกลุ่มที่2เนี่ยนะครับที่ผมคิดว่ามีความสำคัญแล้วก็เป็นโอกาสก็คือกลุ่มบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีขนาดเล็กลงมาจากบริษัทขนาดใหญ่เหล่านั้นแต่ว่าจะเล็กก็ไม่ใช่นะเพราะกลุ่มบริษัทเหล่านี้โตวันโตคืนเนี่ยนะครับหลายท่านที่นั่งโต๊ะเดียวกับผมเนี่ยคุมไว้ก็ไม่อยู่นะครับเพราะโตวันโตคืนกลุ่มเหล่านี้เราปรารถนาให้เขาขยายความเข้มแข็งในประเทศในทิศทางที่จะเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศและนำประเทศไปสู่ความสามารถในการแข่งขันแต่เดียวกันเนี่ยนะครับกระทรวงพลังงานมีนโยบายในการส่งเสริมให้เขาไปลงทุนด้านพลังงานในภูมิภาคนะครับยักษ์ใหญ่ๆหลายตัวเนี่ยเราไม่อยากให้มารอการลงทุนเฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวแต่เราอยากส่งเสริมให้เขาข้ามไปลงทุนในระดับภูมิภาคให้มากขึ้นดังนั้นนโยบายในการส่งเสริมยักษ์ในตลาดทรัพย์ที่จะให้ไปเติบโตในภูมิภาคนั้นเป็นนโยบายหลักอีกอันนึงซึ่งเราได้มีการพูดคุยและพร้อมจะไปผลักดันนะครับให้เกิดการลงทุนในภูมิภาคส่วนนโยบายที่เป็นนโยบายที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดนะฮะในยุคนี้คือนโยบายที่ใช้ชื่อว่า Energy for All เป็นนโยบายที่ต้องการให้พลังงานนั้นไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะข้างบนแต่ต้องการให้พลังงานเป็นตัวที่ลงไปถึงเศรษฐกิจฐานรากและก็ไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะครับภายใต้นโยบาย Energy for All ที่ขนาดนี้เป็นโอกาสและเป็นทิศทางของพลังงานของประเทศไทยเราทำไปแล้ว2เรื่องเรื่องแรกที่ทำไปแล้วคือการที่จะใช้ตัวน้ำมันให้เป็นเรื่องของน้ำมันชีวภาพแล้วพลิกเอาพืชผลทางเกษตรพืชผลเกษตรที่จะยุ่งเกี่ยวกับนโยบาย Energy for All นั้นเนี่ยเราจะพยายามใช้พลังงานเป็นตัวไปสร้างความเข้มแข็งของพืชผลทางการเกษตรเราจะยกเซกเตอร์การเกษตรซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่สำคัญของประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจะยกเซกเตอร์พืชพลังงานขึ้นมาให้เข้มแข็งโดยบางยิ่งถ้าเป็นที่เกี่ยวกับเรื่องของไบโอฟิลเนี่ยนะครับน้ำมันชีวภาพเนี่ยเราได้เริ่มไปแล้วที่ไบโอดีเซลที่เป็น B10 B10 จะเป็นน้ำมันพื้นฐานดีเซลของประเทศไทยและเป็นครั้งแรกที่ซัพพลายกับดีมานด์ของปั๊มน้ำมันในประเทศจะสมดุลซึ่งได้เกิดขึ้นมาแล้วในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับว่าราคาผลผลิตปาล์มเนี่ยมันทะลุจากประมาณ2 บาทกว่าเนี่ยขึ้นไปเกือบ8 บาทนะครับตอนนี้จะตกลงมาอยู่ที่ประมาณสัก5-6 บาทนะครับแต่ว่ามันได้แสดงถึงสะท้อนถึงศักยภาพของการที่จะดูดซับซัพพลายแล้วเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องไบโอดีเซลเนี่ยนะครับ
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนะครับเพื่อจะขับเคลื่อนนโยบายของไบโอฟิลเนี่ยให้มาแก้ปัญหาพืชเกษตรทางด้านของปาล์มน้ำมันกับไบโอดีเซลให้ได้อีกตัวหนึ่งที่จะประกาศนโยบายเร็วๆนี้ได้ประกาศหลักการไปแล้วแต่จะกำหนดวันคือการที่จะให้ตัวแก๊สโซฮอลเกรด E20 เป็นพื้นฐานของแก๊สโซฮอลของประเทศไทยของเบนซินของประเทศไทยแล้วจะลดเกรดน้ำมันตัว91ออกจากระบบด้วยเจตนาก็คือว่าต้องการที่จะให้เกรดน้ำมันในประเทศไทยนั้นเหลือน้อยลงเพราะเกรดน้ำมันประเทศไทยนี่มีประมาณ 11-12 เกรดแต่ว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยนะมีถังน้ำมันที่จะเก็บสต๊อกน้ำมันในปั๊มน้ำมันเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5ถังมันก็เป็นตัวที่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลดังนั้นก็จะยกเลิกนะครับ E10 ที่เป็น91แล้วก็จะส่งเสริม E20 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานของแก๊สโซฮอลผลที่ตามมาจะเพิ่มเอทานอลนะครับขึ้นประมาณ2ล้านลิตรที่จะเพิ่มขึ้นมามันก็จะไปกระทบต่อพืชพลังงานที่เป็นโอกาสที่อยู่ใน value chain ก็คือมันสำปะหลังแล้วก็อ้อยอ้อยขนาดนี้โมลาดเนี่ยไม่พอแต่ขณะที่ราคาน้ำตาลเป็นแบบนี้ก็จะเป็นโอกาสในการดึงไซรัปส่วนหนึ่งมาทำเอทานอลแล้วก็เป็นการจะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเอทานอลเข้มแข็งนะครับในการที่จะเติบโตต่อไปดังนั้นพืชพลังงานกลุ่มแรกกับน้ำมันชีวภาพก็จะเป็นการดึงพืชพลังงานอย่างน้อย3ตัวคือปาล์มมันสปะหลังและอ้อยนะครับส่วนในอ้อยผมก็บอกไปล่วงหน้าแล้วครับอยู่ระหว่างการศึกษาที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรที่ปลูกอ้อยโดยขณะนี้กำลังขอดูตัวเลขที่จะให้เอาใบอ้อยสดมาผลิตไฟฟ้าซึ่งแต่ก่อนใบอ้อยสดเราเผาเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมจุลพีเอ็ม 2.5 ด้วยแล้วก็จะเป็นการที่ให้เพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรนะครับที่ปลูกอ้อยว่าใบอ้อยสดนั้นมีมูลค่าที่เขาสามารถมีรายได้เพิ่มต้นเพิ่มเติมได้นะครับอีกด้านหนึ่งของพืชพลังงานที่เราจะเน้นแล้วก็จะเป็นการไปสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเราจะมีโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนซึ่งขนาดนี้นั้นเป็นที่สนใจกันเกือบทั้งประเทศเราจะมีการรับซื้อไฟฟ้าประมาณ700เมกะวัตต์นะครับที่ได้ผ่านกพช.มาแล้วและการเกิดรถไฟชุมชนนั้นมีเป้าหมายก็คือการที่จะก่อเกิดเซกเตอร์ของพืชพลังงานที่จะมามีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยการมาเป็นวัตถุดิบที่จะป้อนโรงไฟฟ้าชุมชนเซกเตอร์เหล่านี้ก็จะกระทบไปถึงพืชพลังงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหญ้าเนเปียไม้โตเร็วทั้งหลายนะครับที่จะเกิดขึ้นแล้วชุมชนจะมีรายได้จากการเอาตัวเชื้อเพลิงที่เกิดจากพืชเศรษฐกิจเหล่านี้รวมถึงวัสดุเหลือใช้เศษวัสดุนะครับเช่นฟางข้าวสังข้าวโพดนะครับเหล่านี้เข้ามาเป็นวัสดุในการที่ใช้ผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มอันนี้คือมาตรการที่เป็น Energy for All ที่หวังจะยกพืชพลังงานขึ้นทั้งแผงรวมถึงขนาดนี้เรากำลังส่งเสริมมากแม้กระทั่งแนวทางในการแก้ปัญหายางพาราผมกำลังเริ่มที่จะให้ทำการศึกษาเรื่องนี้อันนี้ก็มาเล่าท่านฟังนะครับว่ายางพาราเนี่ยเราประสบปัญหาราคาตกต่ำการแก้ปัญหายางพาราทำได้ยากมากเพราะเราโอเวอร์ซัพพลายในผลผลิตยางพาราของประเทศผมเคยเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์มาก่อนแก้ยางพาราแก้ยากจริงๆครับเพราะเราส่งออกเนี่ยก็มีกลไกราคาที่ต่ำเพราะเราพึ่งการส่งออกเป็นหลักทางแก้ก็คือต้องลดซัพพลายกระทรวงพลังงานจะเข้ามาช่วยเรื่องนี้คือเรากำลังเสนอให้ลดพื้นที่ปลูกยางเช่นสางไม่ได้ตัดทั้งหมดก็ได้นะครับตัดต้นเว้นต้นหรือจะสางมากกว่านั้นก็แล้วแต่แล้วระหว่างที่สางตัดต้นยางเก่าทิ้งนั้นเราจะส่งเสริมให้ปลูกไม้ตัวเร็วทั้งหลายที่ในแปลงสวนยางและเอาไม้ตัวเร็วกลุ่มนั้นเนี่ยมาเข้าโรงไฟฟ้านะครับหรือมาทำเป็นอะไรฮะวูดชิปวูดพาเลตที่จะส่งออกไปก็ได้ไอ้นี่คือมาตรการในการเอาพืชพลังงานทั้งหมดนะครับที่จะมีประโยชน์เข้ามาเชื่อมโยงกับด้านพลังงานนะครับอันนี้คือนโยบายที่กระทรวงพลังงานนั้นเน้นการเอาพลังงานไปใช้ในการแก้ปัญหาด้านของเศรษฐกิจฐานรากแก้ปัญหา
ตัวความแข็งแกร่งของประเทศที่เป็นประเทศเกษตรกรรมแต่ให้บทบาทของพืชพลังงานนั้นมีโอกาสในการแก้ปัญหามากขึ้นซึ่งหากทำได้ตามที่ได้วางแผนไว้นะครับก็จะทำให้อย่างน้อยเกษตรกรนั้นมีทางออกในการที่จะมีการครองชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเซกเตอร์พลังงานไปดูดซับตัวซัพพลายของภาคเกษตรเหล่านั้นออกมาอันนี้เป็นหลักๆนะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะมาเล่าให้ท่านฟังก็คือว่าทิศทางของกระทรวงพลังงานจะเน้นในเรื่องของการไปสู่ทิศทางไฟฟ้าในค่อนข้างมากในการไปสู่ทิศทางไฟฟ้าหนึ่งเรื่องที่กระทรวงพลังงานจะเน้นก็คือเรื่องการที่จะผลักดันรถ EV ในประเทศไทยกระทรวงพลังงานได้พรุ่งนี้จะประชุมนะครับแล้วก็จะนำเรื่องการส่งเสริม EV เข้าคณะกรรมการกบง.เพื่อเข้าสู่กปช.ในปิดเดือนหน้าในเรื่องนั้นก็คือเราจะส่งเสริมให้เกิดก็เรียกว่า charging station สถานีชาร์จอัดประจุไฟฟ้าทั่วประเทศโดยมี2มาตรการหลักเพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนที่สนใจที่ลงทุน charging station นั้นเนี่ยเข้ามานะครับร่วมกันในการที่จะลงทุนด้านของ charging station เพราะปัญหารถไฟฟ้ามันเกิดอยู่2เรื่องคือทำอย่างไรจะสร้างแรงจูงใจให้คนซื้อรถไฟฟ้าเพราะ EV มันแพงนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยมันจะmaintenance ถูกกว่าเชื้อเพลิงถูกกว่าตรงด้านนี้เนี่ยครับเรากำลังได้ท่านนายกได้ก่อได้เซ็นแต่งตั้งนะฮะคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติขึ้นมาแล้วโดยมีการร่วมกันหลายกระทรวงด้านนี้ก็จะเป็นด้านของกระทรวงการคลังที่จะต้องมาพิจารณาครับในการที่ใส่แรงจูงใจเช่นประเทศนอร์เวย์เนี่ยผมเพิ่งพบกับท่านทูตนอร์เวย์เมื่อประมาณสักไม่กี่วันที่ผ่านมาผมก็ถามว่านอร์เวย์เวลาเปลี่ยนจากรถไฟฟ้าไปสู่เนี่ยเข้าไปสู่รถไฟฟ้า5ปีเนี่ยมาถึงปีที่5เนี่ยปรากฏว่าที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยนะครับเขามีรถใหม่ที่ขายเนี่ยและคนซื้อรถใหม่เนี่ยต่อปีเนี่ยตอนนี้รถไฟฟ้า 50% ครับเป็น EV car เนี่ย 50% ซึ่งตรงนี้มาเกิดจากอะไรครับเกิดจากไม่ใช่เพียงแค่ใส่แรงจูงใจในการที่ให้เงินช่วยเหลือในการซื้อรถไฟฟ้าอย่างเดียวแต่ก็ให้ไปถึงกระทั่งว่าขึ้นทางด่วนก็ฟรีนะครับจอดรถก็ฟรีต่อภาษีก็ลดลงนี้เป็นต้นไอ้นี่คือแรงจูงใจที่เรากำลังพิจารณาอยู่เพื่อให้เกิดการส่งเสริมในการตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้านะฮะเผื่อทำไปแล้วจะเหมือนเชฟโรเลตมากนะฮะรถ 500,000 วันเดียวขายหมดเลยนะฮะก็ต้องใส่แรงจูงใจให้ฝั่งที่จะซื้อรถเนี่ยเกิดแต่ปัญหาตามมาคือมันไก่กับไข่ฮะเมื่อซื้อรถแล้วถ้าสถานีชาร์จมันไม่มีมันก็จะทำให้การตัดสินใจนั้นเนี่ยซื้อไปแล้วก็กลัวว่าตัวเองเนี่ยวิ่งไประหว่างทางเกิน200-250กิโลแล้วหาที่ชาร์จไม่เจอดังนั้นเรากำลังจะใส่แรงจูงใจในโดยกระทรวงพลังงานให้ตั้งแต่การกำหนดเขาเรียกว่าแมปปิ้งการเกิดสถานีชาร์จอัดประจุไฟฟ้าของรถไฟฟ้าทั้งประเทศเราจะคลอดแมปปิ้งให้แล้วก็จะมีเรื่องของการจูงใจโดยการสนับสนุนนะครับให้เกิดการลงทุนของสถานีชาร์จประจุไฟฟ้าซึ่งรูปแบบทั้งหมดจะเข้าคณะกรรมการพรุ่งนี้แล้วก็เข้ากปช.ก็คงจะได้รับผลของการประชุมเร็วๆนี้นะครับก็จะทราบว่าเราจะดำเนินการอย่างไรอันนี้ก็เป็นการที่เราจะเปลี่ยนผ่านนะครับในเรื่องของการแข่งขันทางด้านของรถไฟฟ้าของภูมิภาคแล้วมันก็จะกระทบไปสู่อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของแบตเตอรี่หรือ Energy Storage System เนี่ยนะครับซึ่งมันจะเป็นส่วนประกอบที่เราก็จะเข้ามาในการส่งเสริมให้ประเทศไทยนั้นมีความสามารถในการแข่งขันในเรื่องของ energy storage หรือแบตเตอรี่เพราะแบตเตอรี่นั้นไม่เพียงจะช่วยในการเปลี่ยนผ่านของพลังงาน renewable energy แต่แบตเตอรี่จะช่วยให้เรารักษาอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทยให้เราเป็นผู้นำอุตสาหกรรมรถยนต์ในภูมิภาคนี้ต่อไปได้ไม่เช่นนั้นอินโดนีเซียหรือเวียดนามเนี่ยจะแย่งชิงความเป็นผู้นำในเรื่องของออโตมอบิลอินดัสทรีต่อไปในอนาคตนะครับผมคงมีเรื่องใหญ่ๆประมาณนี้ครับเพราะวันนี้ท่านจะได้ฟังหลายรัฐมนตรีเดี๋ยวท่านทานเข้าด้วยฟังเยอะๆเนี่ยจะท้องอืดนะครับภาพใหญ่ๆที่ผมจะฉายเห็นนี่คือทิศทางของกระทรวงพลังงานนะครับที่จะเป็นอนาคตของกระทรวงที่จะเกิดขึ้นแน่ๆและท่านนักธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจต่างๆทั้งที่เกี่ยวข้องพลังงานหรือไม่เกี่ยวข้องพลังงานนะครับก็จะมีส่วนในการที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ของทิศทางพลังงานของประเทศและเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของทิศทางพลังงานวันนี้คือจะดำเนินการทุกทางให้เรามีต้นทุนพลังงานที่มีความมั่นคงและแข่งขันได้
กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อดึงการลงทุนนั้นกลับสู่ประเทศไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนด้านพลังงานนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมคงมีเวลาที่จะได้พูดคุยกับท่านเพียงเท่านี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้หนังสือพิมพ์ทันหุ้นนะครับเป็นหนังสือพิมพ์ขวัญใจคนไทยตลอดไปนะครับขอบคุณครับกราบขอบพระคุณนะคะพนักท่านสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง